ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะขอเริ่มกันที่ประเด็นซูดานกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็ทำการอพยพประชาชนของตัวเองออกมาหรือแม้กระทั่งคนซูดานเองก็ตามนะคะก็ยังมีการอพยพหรือว่าลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านเลยด้วยนะคะซึ่งก็มีข้อมูลจากทางด้านของเลขาธิการสหประชาชาติที่ออกมายอมรับถึงความล้มเหลวนะคะในการหยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในซูดานนั่นเองในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเราได้มีการประชุมสรุปเรื่องของภารกิจการอพยพคนไทยออกจากซูดานนะคะพร้อมทั้งจะยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกด้วยค่ะนางกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยว่าคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกลค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกองทัพอากาศสภาความมั่นคงแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเพื่อสรุปภารกิจการอพยพคนไทยออกจากซูดานในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังมีคนไทยและครอบครัวอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์จะขออพยพออกจากซูดานกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างเร่งประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำกลุ่มคนกลุ่มนี้ออกมาจากซูดานให้ได้อย่างปลอดภัยนะคะส่วนข้อมูลความพยายามในการยับยั้งสงครามหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในซูดานในเรื่องนี้เลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสได้ยอมรับนะคะว่ามีความประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในซูดานค่ะทั้งที่องค์กรโลกและหน่วยงานอื่นๆได้พยายามประสานให้มีการตกลงเจรจาแต่ว่าคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายกลับไม่ให้ความสนใจและพร้อมจะใช้ความรุนแรงและยังย้ำว่า UN นั้นได้ดำเนินการทุกอย่างในขอบเขตที่ทำได้แล้วแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงหยุดยิงกันมาแล้วหลายรอบแต่ก็ยังมีการใช้ความรุนแรงทำให้ซูดานต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสจากการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันระหว่างสองกลุ่มนี้นะคะถ้อยแถลงของเลขาธิการสหประชาชาติเกิดขึ้น1วันให้หลังที่มาร์ตินกริฟฟิธเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมระดับสูงของสหประชาชาติเดินทางไปยังซูดานภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่4ถึง11พฤษภาคม2566การปะทะรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขของซูดานเองก็ได้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตมีอย่างน้อย550รายบาดเจ็บอีก 4,926 คนนอกจากนี้ยังมีผู้อพยพมากกว่าแสนคนนะคะซึ่งถือเป็นการอพยพครั้งใหญ่ที่อาจนำมาซึ่งหายนะด้านมนุษยธรรมที่มีผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคจากข้อมูลของสหประชาชาติยังระบุค่ะว่าโรงพยาบาลในกรุงคาทูมสามารถให้บริการประชาชนได้เพียงบางส่วนเท่านั้นและนอกเหนือจากกรุงคาทูมแล้วความรุนแรงยังแผ่ขยายไปยังภูมิภาคดาฟูซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากสงครามในอดีตเมื่อปี2546ด้วยนะคะคือสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ค่อนข้างเดือดร้อนเพราะว่าอาหารการกินเนี่ยร่อยหรอลงเรื่อยๆด้วยนะคะก็เลยทำให้เกิดการอพยพออกจากพื้นที่กันจำนวนมากนั่นเองค่ะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ